بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمصدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความรักความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมนะครับช่วงรายการพิเศษของเรานะครับที่มัสยิดคอยริสุนนะทุกท่านนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเนื้อสิ่งอื่นใดขอชูโกรธขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดให้พวกเราทุกคนมีอายุยืนยาวนะครับแล้วก็มีโอกาสมาพบกันกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับในเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานนะครับพี่น้องครับครั้งที่ผ่านมานะผมได้นำเรียนนะครับว่าในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลกุรอานเป็นศาสตร์หนึ่งที่มีความสำคัญที่เราเนี่ยน่าจะต้องต่อยอดกันนะครับในช่วงรอมฎอนนะครับแล้วก็พอพ้นรอมฎอนมานะครับเราก็มีค่ายนะครับแล้วมีนัดกันที่จะมาพบกันในวันนี้อีกเนี่ยนะครับซึ่งนัดกันเนี่ยนะก็นัดกันกับอาจารย์มูฮัมหมัดนะครับจะมากินน้ำอ้อยด้วยกันนะครับเพราะว่าอาจารย์มูฮัมหมัดก่อนจะลงครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะได้มีน้ำอ้อยหวานๆชื่นใจเนี่ยมาฝากนะครับจะเอามาฝากนะแต่ว่าก็ด้วยกับตักดีรนะครับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเราก็นัดกันนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่เป็นอะไรเป็นของที่เป็นจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายแฝงเนี่ยนะครับมันไม่ได้ตามจุดประสงค์นะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่สิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักจุดประสงค์หลักของพวกเราก็คือเราได้มาพบกันนะครับในฐานะที่เป็นอะห์ลุลกุรอานนะครับในฐานะที่เป็นคนที่อ่านอัลกุรอานคนที่ศึกษาอัลกุรอานกับคาบแรกที่ผ่านไปแล้วนะครับจากท่านอาจารย์รอชิดีนมัดละนะครับผ่านไปแล้วนะในเรื่องราวของอัลกุรอานพี่น้องครับในซูเราะห์ฮูดนะมาได้ยินปลายทางละจากซูเราะห์ฮูดนะเอาตั้งต้นกันตรงนี้เลยนะครับคือซูเราะห์ฮูดเนี่ยนะเป็นซูเราะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอะไรเอาชื่อของนบีของอัลลอฮ์เนี่ยมาตั้งชื่อเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอันนี้เริ่มเลยนะเป็นการตะดับบุตรเลยนะครับอัลกุรอานซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาชื่อของนบีมาตั้งเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องจำง่ายๆเลยนะมี5ซูเราะห์ด้วยกันนะมีอยู่5ซูเราะห์ด้วยกันนะมีซูเราะห์ฮูดมีซูเราะห์นูห์ซูเราะห์อิบรอฮีมซูเราะห์มูฮัมมัดแล้วก็ซูเราะห์ยูซุฟซึ่งได้ยินไปปลายเนี่ยนะครับว่าครั้งหน้าท่านอาจารย์มูฮัมหมัดสุคนทสุพมานมาจะเอาซูเราะห์ยูซุฟนะครับมาอ่านซูเราะห์ยูซุฟพี่น้องให้อาจารย์มูฮัมหมัดแปลด้วยนะอยากจะรู้เพราะว่าซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยนะครับเป็นอีกซูเราะห์นึงนะที่อัลลอฮ์เอาชื่อของนบีมาตั้งเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยซูเราะห์ที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้เป็นซูเราะห์กระจายในเรื่องของนบีในชื่อซูเราะห์อัลอัมบิยะพี่น้องเคยได้ยินไหมอัลอัมบิยะนะแปลว่าอะไรมาจากคำว่านบียุนนบียุนเนี่ยแปลว่านบีที่อัลลอฮ์ส่งมาบอกข่าวมาสอนเนี่ยนะครับนบียุนแต่เป็นพระหูพจน์อัมบิยะเนี่ยเป็นพระหูพจน์เป็นคำยะเมาะถ้าภาษานักเรียนโบราณนะเขาจะบอกว่าเป็นอะไรเป็นยะเมาะเป็นย้ำเป็นพระหูพจน์ว่าหมายถึงอัมบิยะเนี่ยหมายถึงบรรดานบีต่างๆที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับชื่อซูเราะห์อะไรอัลอัมบิยะแต่ที่อัลลอฮฺโฟกัสเจาะจงไป
เอาชื่อนบีต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาตั้งมี5ซูเราะห์ด้วยกันซูเราะห์อะไรนะนูห์อิบรอฮีมฮูดมูฮัมมัดแล้วก็ยูซุฟ5ซูเราะห์พี่น้องรู้ไหมว่านักวิชาการบางกลุ่มบอกไอ้พวกเรียนตัฟซีรที่มันอะไรก็ไม่รู้พูดนู่นพูดนี่จะพูดให้กุรอานเนี่ยเป็นมุอ์จิซาตเป็นคัมภีร์ที่เป็นมหัศจรรย์อยู่นั่นจนกระทั่งลืมฮุกมกลุ่มนึงนะครับกลุ่มนึงเนี่ยพูดอย่างนั้นแล้วก็โจมตีอย่างนั้นแล้วก็ได้ยินกับหูด้วยถ้าพี่น้องอยากจะรู้ว่าใครกลุ่มไหนเดี๋ยวหลังใหม่นะว่ามันเอาอัลกุรอานมาพูดนี่เป็นมุอ์จิซาตเป็นอย่างงั้นเรื่องตัดเตบอัลกุรอานซึ่งก็ทำไมล่ะที่พูดเนี่ยเราไม่ได้หลับตานั่งเทียนพูดเองนะครับคุยกับอาจารย์อีซาก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยบอกว่าคนที่สนใจตัฟซีรอัลกุรอานจะพูดแนวตัฟซีรอัลกุรอานให้รายละเอียดกับอัลกุรอานเนี่ยให้ไปดูหนังสืออัลอิตกอนนะครับฟีอูลูมินกุรอานของท่านอิหม่ามซุยูตีละเอียดยิบทุกอักษรในอัลกุรอานมีค่ามีความหมายทั้งหมดนะครับอัลบุรฮานฟีอูลูมินกุรอานของอิหม่ามอะไรอิหม่ามซัรกาชีนะครับละเอียดพูดถึงรายละเอียดของอัลกุรอานทั้งหมดนะแล้วก็ตัฟซีรต่างๆที่เขามีความชำนาญการในเรื่องของการตัฟซีรอัลกุรอานเขาก็อ้างอิงถึงหนังสือพวกนี้เวลาเขาพูดรายละเอียดฝ่ายพิสูจน์อักษรฝ่ายพิสูจน์ภาษาเนี่ยเวลาเขาให้รายละเอียดเขาก็อ้างอิงถึงนักวิชาการอัลลิมพวกนี้ว่าอัลกุรอานเนี่ยมันละเอียดนะโดยที่ไม่ได้หลับตาพูดระหว่างนั่งเทียนพูดเข้าฌานพูดไม่ใช่ไม่ได้เชื่อมจิตพูดพี่น้องเคยได้ยินไหมตอนเนี้ยเขามีเห็นไหมถ้าไม่อ่านอัลกุรอานเนี่ยมันไปหลงกันเลอะเทอะมีเชื่อมจิตเด็กตัวเล็กๆก็มาเชื่อมจิตมาเอามือจับหน้าผากแล้วก็ติดต่อกันทั้งด้านจิตไปไหนตอนไหนก็ไม่รู้แต่ของเราอัลกุรอานพูดถึงจิตเอาไว้อะไรอาลาบิริกริลลาฮิตัตมาอินนุลกุลูบพึงทราบเถิดจิตที่มันอะไรสังวรจิตที่มันจะสงบถึงอัลลอฮ์ได้เนี่ยนะไม่ได้อยู่ที่เราไปเชื่อมแต่กุรอานพูดเรื่องจิตไหมพูดนะครับพูดจิตต่างๆมากมายเลยที่เป็นนับซูลาวามาอัมมารอนะครับแต่อัลกุรอานพูดเอาไว้ในซูเราะห์ยูซุฟอะไรอินนันนับซะแท้ที่จริงดวงจิตเนี่ยนะละอัมมารอตุบิซูส่วนมากจะผลักดันเป็นเรื่องอะไรอัสซูนะครับนับซูอัมมารอเป็นนับซูที่จะทำให้เราผลักดันไปทางด้านความเลวมากกว่านะสอนเราจะพูดเรื่องนี้มันบอกไปเรื่องนู้นดีกว่าเราจะมาเรื่องศาสนาจะมาฟังมันบอกไปที่นู่นดีกว่านะครับแต่ดวงจิตเดียวที่สงบอัลลอฮ์เรียกเอาไว้ที่ไหนยาไอยะตุฮันนับซุลมุตมาอินนะโอ้ดวงจิตที่สงบเอ๋ยจิตเดียวที่อัลลอฮ์เรียกเข้าสวรรค์อิรญีอีลาร็อบบิกิรอดิยะตัมมารดียะเจ้าจงกลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเจ้าในสภาพที่รอดีอะตันเจ้าพอใจที่จะกลับด้วยนะนะครับมารดียะแล้วก็ในสภาพที่ถูกพอใจจากอัลลอฮ์ด้วยเองจะกลับไปก็ถึงเวลาเองก็พอใจที่จะกลับอัลลอฮ์เรียกนับสู่ชนิดเดียวนะครับนับสู่ชนิดนี้นักปราชญ์แบ่งเอาไว้นะครับว่าเป็นอะไรนับสู่มุตมาอินนะยาไอยะตัวหันนับซุนมุตมาอินนะนับสูเดียวที่เป็นนับสูที่สงบอัลลอฮ์เรียกเข้าสวรรค์จิตเดียวเท่านั้นนะครับและอัลลอฮ์บอกไงฟัดคูลีฟีอิบาดีจงเข้าไปสู่ในปวงบ่าวของข้าที่ข้ารักนะครับต้องแปลว่าบ่าวที่ข้ารักด้วยนะคำว่าอิบาดบ่าวที่อัลลอฮ์พร้อมที่จะให้ความรักบ่าวที่อัลลอฮ์จะให้ความเมตตาในอัลกุรอานคำว่าอับดุลที่แปลว่าบ่าวเนี่ยอัลลอฮ์แยกพหูพจน์เอาไว้เป็นสองอะไรสองคำด้วยกันอับดุลอิบาดุลกับอับดุลอาบีดุล
นะครับแต่เนี่ยอัลลอฮ์เรียกพอเวลาอัลลอฮ์เรียกนับซูมุตมาอินนะอัลลอฮ์ว่าฟัดคูลีฟีอิบาดีให้เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับบ่าวที่ข้ารักบ่าวที่ข้าเมตตาวัดคูลียันนตีแล้วก็เข้าไปสู่สวรรค์ของข้าเจ้าจงเข้าสู่สวรรค์ของข้านับซูเดียวนะครับและอัลลอฮ์เรียกเอานับซูนี้ไปไว้ในคำที่เป็นบ่าวที่เป็นอิบาดนะครับที่แปลว่าบ่าวที่อัลลอฮ์รักและเมตตาอัลลอฮ์ใช้เฉพาะในอัลกุรอานแต่อาบีดก็บ่าวแปลว่าบรรดาบ่าวเหมือนกันแต่บ่าวที่อัลลอฮ์ไม่รักมันอามิลาซอลิฮันฟาลินับซีฮีใครทำความดีฟาลินับซีฮีแล้วแต่ตัวของเขาว่ามันอาซาอาฟาอะไลฮาและใครก็ตามที่ทำความชั่วก็ตัวของเขาว่ามารบบุกะบีรอนลามินลินอาบีดบ่าวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่เคยอะไรไม่เคยอาธรรมใครจากบรรดาปวงบ่าวของพระองค์นั่นแปลว่าอะไรบ่าวที่ต้องตกนรกอัลลอฮ์ใช้คำว่าอาบีดแปลว่าบ่าวเหมือนกันเรามาดูเนี่ยอัลกุรอานเห็นไหมเพราะฉะนั้นชั่วโมงของเราอ่ะพอเริ่มต้นเราเข้าเลยนะครับเข้าถึงว่าอะไรให้เราไปตะฟักกุดให้เราไปตะอัมมุนแล้วก็ไปตะดับบุตรกับอัลกุรอานเพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะให้อัลกุรอานเป็นฮีดายะห์เป็นทางนำกับเราให้ได้นะครับหลายๆคนที่ผมบอกกับพี่น้องว่าหาว่าคนเรียนตัฟซีรเนี่ยมันพูดกุรอานมันพูดแต่เรื่องมุอ์ญิซาตยะยาตอัลกุรอานอย่างเดียวแต่หุกมของอัลลอฮ์มีเป็นพันๆหุกมมันไม่เอามาพูดจนกระทั่งหุกมของอัลลอฮ์หายไปอ้าวก็คุณพูดเรื่องของหุกมคุณจะเอาไปใช้ก็ผมบอกกับพี่น้องหลายครั้งที่แล้วบอกว่าพูดเรื่องเดือนรอมฎอนเนี่ยอายะห์ที่พูดถึงเรื่องอายะตุสยามตั้งแต่อายะห์ที่123ถึงอายะห์ที่127บรรดานักวิชาการเอาไปแต่งเรื่องอิติกาฟเอาไปแต่งเรื่องอากามุสยามนะครับ4อายะห์เนี่ยถ้าพูดในรอมฎอนอย่างเดียวอ่ะไม่หมดนะแค่4อายะห์จาก123ถึง100100อะไร183ถึง187นะครับ4อายะห์นักวิชาการเอาไปพูดเรื่องของคนที่ใครต้องถือศีลอดเป็นเล่มใครที่ถูกยกเว้นในเรื่องของการถือศีลอดเป็นเล่มใครที่อะไรใครที่จะอิติกาฟในเดือนรอมฎอนความสำคัญในเรื่องของเดือนรอมฎอน10คืนสุดท้ายตั้งแต่อายะห์ที่เท่าไหร่100กว่าๆนะครับร้อยอะไร183ถึง187 3-4 อายะห์เองเพราะฉะนั้นคุณก็ไปพูดกันแต่ว่านักวิชาการตัฟซีรมุฟัสซีรีนเนี่ยพอเวลาเขามองถึงการตัดเตบอายะห์มาวาเดียของอายะห์ตำแหน่งของอายะห์เห็นไหม183ถึง187นะพี่น้องไปดูอัลลอฮ์ลงท้ายไว้ละอัลละกุมตัตตะกูลละอัลละกุมตัชอะไรละอัลละกุมตัชกูรูนละอัลละหุมยัตตาดูนแล้วก็อะไรละอัลละหุมยัตตะกูล4อย่าง4อายะห์เนี่ยลงท้ายเอาไว้เพื่อว่าจะเป็นคนที่มีความยำเกรงมีความตักวาเพื่อว่าจะเป็นคนชูโกรธขอบคุณอัลลอฮ์เพื่อว่าจะได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ผลพวงจากการถือศีลอดทั้งหมดเลยมาวาเดียต่างๆเหล่านี้ถามว่าใครมองเราหลับตามองกันเองชะรอกกันเองอธิบายกันเองได้ไหมไม่ใช่บรรดานักวิชาการตัฟซีรที่เขามองกันทั้งนั้นนักการมองอย่างนี้แล้วเราไปติดตามเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นี่แหละการอ่านอัลกุรอานของเราถึงจะเป็นฮีดายะห์เป็นทางนำให้กับมนุษยชาติผมเคยบอกกับพี่น้องแล้วว่าฟาติฮะอ่านกันมาตั้งเยอะได้รับรู้อะไรจากฟาติฮะห์ไหมยาซีนอ่านมาตั้งเยอะทุกงานได้รับรู้อะไรจากยาซีนไหมแล้วผมก็เรียนกับพี่น้องเป็นประจำว่าที่พูดแบบนี้กับพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับยาซีนนะยาซีนขึ้นบ้านใหม่ก็ยาซีนยาซีนเข้าสุนัตก็ยาซีนยาซีนแต่งงานก็ยาซีนตายก็ยาซีนเข้ากุโบก็ยาซีนได้รู้อะไรจากยาซีนไหมเดี๋ยวตอนท้ายๆเดี๋ยวจะบอกกับพี่น้อง
แต่ต้องการจะบอกว่าเมื่อเราอ่านอัลกุรอานอัลกุรอานเป็นฮิดายะห์เราจำเป็นต้องติดตามอัลกุรอานทำไมเล่าก็เพราะว่าเราไม่อยากให้เป็นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเอาไว้ให้พวกเราฟังว่ารอซูลเนี่ยไปฟ้องกับอัลลอฮฺว่าโอ้อัลลอฮฺว่ากอลารอซูลโอ้อัลลอฮฺอินยารับบินะอัลลอฮฺพูดรอซูลอัลลอฮฺเล่าว่ารอซูลเนี่ยไปพูดกับอัลลอฮฺว่ายารับบิโอ้อัลลอฮฺจ๋าอินนะกามีอิตตะคอซูฮาซันกุรอานะมะฮยูรอแท้ที่จริงกลุ่มชนของฉันเนี่ยอ่านอัลกุรอานเนี่ยอ่านแบบมะฮยูรมะฮยูรออ่านแบบกักๆบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าคำว่ากักในที่เนี่ยฮิจรุนในที่เนี่ยฮิจรุนทางด้านการอ่านอ่านอย่างเดียวแล้วไม่ไปศึกษาความหมายก็ถือว่ากักอัลกุรอานอัลลอฮ์ถามอัฟลายะตะดับบารูนอัลกุรอานะอัมมาลากูลูบิฮิมอักฟาลูฮาพวกเขาไม่เคยพิจารณาอัลกุรอานเลยหรืออัลลอฮ์ถามที่ถามเนี่ยถามทำไมถามอยากให้พวกเราพิจารณาอัลกุรอานพวกเขาไม่เคยพิจารณาอัลกุรอานเลยหรืออัมมาลากูลูบิฮิมอักฟาลูฮาหรือว่าหัวใจของพวกเขาถูกล็อกอัลลอฮ์ล็อกเราหรือเปล่าหรือว่าใครเอากุญแจอักฟานกิฟลุนเนี่ยแปลว่ากุญแจแม่กุญแจที่ล็อกเอาไปคล้องอ่ะแล้วก็ปิดเนี่ยแต่อัลลอฮ์ถามเนี่ยถามว่าอัมมาลากูลูบิฮิมอักฟาลูฮาหรือว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยมีกุญแจไปปิดกั้นล็อกเอาไว้บรรดากุญแจหลายดอกแม่กุญแจหลายแม่เนี่ยไปปิดกั้นเอาไว้จนกระทั่งฮิดายะห์จากอัลกุรอานเข้าไม่ถึงพวกเขาอัลลอฮ์ถามมีไหมใครล็อกเรานึกสิพออัลเลาะห์ถามเนี่ยสมมติว่าอัลเลาะห์ถามเราที่เราไม่เอากุรอานเราแปลไม่ได้เราไม่อยากแปลแปลแล้วเดี๋ยวมันบาปบางคนอัลเลาะห์แปลที่กูแปลได้เนี่ยที่กูรู้เนี่ยกูยังทําไม่หมดเลยพอแล้วไม่อยากจะรู้พี่น้องตอบได้หรือยังว่าใครล็อกหัวใจเราจากอัลกุรอานจากสถานการณ์บริบทรอบๆตัวเราใครล็อกหัวใจเราเราล็อกเองใช่ไหมเราไม่เปิดหัวใจเองใช่ไหมที่อัลลอฮ์ถามเราไม่เปิดเองใช่ไหมที่จะไปตะดับบุตรที่เราจะไปสังเกตไปมองอัลกุรอานจากอายะห์ต่างๆที่ผมได้ยกขึ้นมาแล้วก็สำทับเอามาเป็นตัวอย่างนะครับว่าอัลลอฮ์ถามอัลลอฮ์บอกถือศีลอดขึ้นต้นอายะห์สยามเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับความยำเกรงเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะขอบคุณอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รู้คุณจากการถือศีลอดเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายจะได้รับทางนำอยู่ท้ายอายะห์ซียามหมดเลยบรรดานักวิชาการตัฟซีรจึงมองโฟกัสไปว่าบวชเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนที่ยำเกรงอัลลอฮ์พาให้เราไปสู่ความยำเกรงอัลลอฮ์ถ้าเราพิจารณาอัลกุรอานนะบวชจะพาให้เราเป็นคนที่รู้คุณอัลลอฮ์บวชจะทำให้เราได้รับทางนำจากอัลลอฮ์และที่สุดผลสรุปก็คือเราจะเป็นผู้ที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแค่4อายะห์3 4อายะห์ในอายะตุสยามเราได้พี่น้องเห็นไหมทีนี้พอเราไปฟังการตีเคิมต่างๆเหล่านี้ในสังคมบอกว่าอ่านให้ถูกก็พอแล้วเอาผลบุญจากการอ่านนั่นถือว่าเราเป็นคนที่ฮิจรุนกุรอานในความหมายของอายะนี้กักอัลกุรอานถ้าไม่ไปศึกษาความหมายแล้วพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประนามบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้ประนามคนที่กักอัลกุรอานเอาไว้เนี่ยแสบยิ่งกว่าเป็นแผลที่มีสะเก็ดและเราล็อกสะเก็ดล็อกสะเก็ดแกะสะเก็ดออกให้เห็นผิวแดงๆเนื้อเนี่ยแล้วเอาน้ำเกลือแล้วเอาจิงเจอร่ามันแสบยิ่งกว่านั่นอีกที่อัลลอฮ์ว่าไว้ที่บรรดานักวิชาการตัฟซีรนะครับได้เอาอายะอัลกุรอานอายะนี้ไปประกบว่าคนที่ฮิจรุนกุรอานกักอัลกุรอานแล้วปิดไม่ให้กุรอานเข้านอกจากอ่านอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวไม่รู้ความหมายจากกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามาซาลูฮุมกามาซาลิลฮิมากามาซาลิลฮิมาริ
ยะมิลุอัสฟารออัลลอฮ์เปรียบเปยยังไงรู้ไหมเปรียบเปยชาวคัมภีร์มันอ่านคัมภีร์เตารอดพวกยะฮูดีนัสรอนีอ่านคัมภีร์เตารอดแต่ไม่เคยรู้ว่าเตารอดใช้อะไรไม่เคยรู้ว่าคัมภีร์อินยีลใช้อะไรบอกอะไรห้ามอะไรไม่รู้ท่องจำอ่านแต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติอัลลอฮ์เปรียบเปยชาวคัมภีร์พวกนี้ว่ายังไงรู้ไหมเหมือนลากามาซาลิลฮิมาตอุปมานี่อัลกุรอานนะพี่น้องดูแล้วความบาลีทางด้านความหมายอ่ะถ้าเราว่ากันเองอ่ะนะโต๊ะครูหรือโต๊ะอิหม่ามว่าเอ๋พอมึงได้ตาอ่านอัลกุรอานกันมึงไม่เคยไปดูอัลกุรอานเลยมาเหมือนควายลากข้าวถ้าภาษาบ้านเราอ่ะทวาลาเนี่ยไม่รู้สึกแต่อาหรับพอบอกว่าลาเป็นไงแสบแบบโกรธอย่างมากเลยถามอาจารย์อีซาไปอยู่อียิปต์มาถ้าบอกยาฮิมาสเนี่ยโอ้โหมึงไม่ต้องมองหน้ากันนะบัสยาฮิมาสเรียกฮิมาสเนี่ยไอลาแต่บ้านเราเรียกไอลาเป็นไงเฉยไม่ค่อยรู้ลาบ้านเราต้องอะไรนะไอควายเขาบอกไอ้ควายเนี่ยโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอมึงเอากันอย่างนี้เลยเหรอน่ะเนี่ยอัลกุรอานเขาเรียกตัชบีหรือว่าตัมซีลเอาไว้เปรียบเปยเอาไว้ว่าคนที่อ่านคัมภีร์อย่างเดียวแล้วไม่รู้ความหมายของคัมภีร์เนี่ยเหมือนกับลาที่แบกสัมภาระที่หนักอึ้งเอาไว้แล้วไม่รู้ว่าไอ้หนักเนี่ยมันมีอะไรบรรดานักวิชาการตัฟซีรเอาตรงเนี้ยไปเข้าไปเป็นหลักฐานว่าถ้าเราฮิจรุนกุรอานเราอ่านอัลกุรอานอย่างเดียวทั้งที่อัลกุรอานบอกว่าอะไรฮูดัลลิลมุตตะกีนอะลิฟลามีมพอเปิดอะลิฟลามีมมาแล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วอัลลอฮ์สาบานนะบอกว่าอะไรซาลิกัลกิตาบคัมภีร์ดังกล่าวเนี่ยลารอยบะฟีไม่ต้องไปสงสัยไม่ต้องสงสัยไม่มีข้อสงสัยใดๆในมันและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอะไรคัมภีร์เล่มนี้คืออัลกุรอานที่เราอ่านเนี่ยฮูดัลลิลมุตตะกีนเป็นทางนำให้กับพวกเราเปิดต้องบักเราะห์ก่อนนะถ้ายาซีนนำต้องบักเราะห์ตามในยาซีนมีอะไรในบักเราะห์มันมีอะไรเห็นไหมก็นี่ไงฮูดัลลิลมุตตะกีนฮูดัลลิลมุตตะกีนทุกงานรู้อะไรไหมที่เป็นทางนำของเราอ่ะรู้อะไรไหมคนอันไม่ออกซื้อเครื่องซักผ้ามาเครื่องหนึ่งพี่น้องซื้อตู้เย็นมาเขามีคู่มือมาเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแต่เป็นของที่อะไรมาจากต่างประเทศเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยรู้ไหมว่าใช้ยังไงเอาอะไรใส่ตรงไหนเริ่มที่ปุ่มไหนรู้ไหมไม่รู้คู่มืออันไม่ออกแล้วก็ไปเดาๆไปลองผิดลองถูกไปเสียบบ้างไปกดตรงนู้นไปตรงนี้เดี๋ยวก็พังแต่ว่าคู่มือในการใช้เนี่ยถ้าเราพยายามในการที่จะอ่านออกให้คนเขาแปลได้1 2 3วิธีการใช้เวลาเปิดเครื่องทำยังไงเอาผงซักฟอกใส่ตรงไหนเอาน้ำใส่ยังไงผ้าหนักกี่กิโลต้องน้ำเท่าไหร่เอาตามสูตรที่เขาให้มาใช้ได้นานไหมนานเพราะมีคู่มือในการใช้นั่นเครื่องซักผ้าอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตเป็นฮูดาเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของเราถ้าเราปฏิบัติเราได้รับความสุขปฏิบัติตามอัลกุรอานเนี่ยเราได้รับความสุขตั้งแต่มีชีวิตในดุนยาและอาคิเราะห์เราก็มีความสุขมีความสบายด้วยแต่เราอ่านแบบไหนแบบที่บอกอ่านแบบกักๆนอกจากไม่ได้อะไรแล้วเป็นกลุ่มหนึ่งที่รอซูลเอาไปฟ้องกับอัลลอฮ์ว่าเราอ่านอัลกุรอานบรรดานักวิชาการก็แบ่งว่าไอ้คนที่รอซูลเอาไปบอกเนี่ยมันอ่านแบบไหนมันอ่านแบบไม่รู้ความหมายไม่ศึกษาต่อแล้วก็ปิดหัวใจเองเดี๋ยวบาปมึงไปแปลยาซีนมึงอย่ามาแปลเดาๆนะบาปนะเขาอ่านกันมาตั้งนานไม่มีใครรู้อะไรถามว่าทำไมเขาอ่านกันมาตั้งนานแล้วโต๊ะครูจบจากไหนเขาก็อ่านมาไม่มีใครเอามาแปลเพราะอะไรมันบาปนะเห็นไหมพี่น้องถ้าแปลยาซีนเนี่ยนะงานเราเนี่ยเบาอีกเยอะ
นะเราเอายาซีนมาแปลเนี่ยงานเราเนี่ยนะเราทำอะไรที่มันมีประโยชน์อะไรเนี่ยอีกเยอะกว่าเช้าขึ้นมาไปนั่งอ่านอย่างเดียวแต่เช้าขึ้นมาไปนั่งอ่านยาซีนรอให้ซุปสุกรอให้ขมกสุกนะครับงานเราจะไปทำหน้าที่ของเราที่ดีๆอีกเยอะถ้าอ่านในยาซีนนะเน้นนะว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับยาซีนแต่เดียวนะครับอ้าวทีนี้เราพอเวลาเราอ่านเราถูกปิดกั้นหรือว่าคำพูดบางคนมันฟัสรอนกุรอานาลารอยีฟันยะตะบาวะมักอะดะฮูมินันนานบีบอกเอาหะดีษบทเนี้ยมาเป็นอะไรล็อกตัวเราไม่ให้เราไปรู้อัลกุรอานแล้วก็บางคนก็เข้าใจเลยนะเวลาใครเขามีศักยภาพที่จะแปลหน่อยก็เอาหะดีษเนี่ยไปอะไรไปตั้งใครก็ตามที่ตับซีดอันกุรานอาลาระยีด้วยกับใช้มันสมองตับซีดเองนบีบอกนะอันนี้กอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกใครตับซีดอัลกุรานแปลอันกุรานอาลาระยีแปลเองเข้าใจเองฟัญญะตะบาวะมักกะอะดะฮูมินันนาร์ให้เตรียมตัวนั่งในนรกได้เลยพอเอาหะดีษนี้ไปประกบหน้าไปปิดหน้าไม่มีใครกล้าเพราะยาซีนอ่านกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็ไม่มีใครรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรอัลบะกอเราะห์อ่านกันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายก็ไม่มีใครรู้ว่าอัลลอฮ์พูดอะไรใช่ไหมเพราะเราอายะเอาหะดีษเนี่ยไปขู่ใครอย่ามาแปลเดาๆนะอัลกุรอานมึงอย่ามาพูดเดาๆนะเพราะนั้นพอเวลาใครพูดอย่างนี้เราบอกกับพี่น้องไปเลยนะถ้าใครบอกเอพี่น้องใครรู้สุนนะเนี่ยพอแปลกุรอานกันเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมึงอย่าเอากุรอานมาพูดเดาๆนะเราพูดตอบไปเลยว่าไงกูก็ไม่เดาหรอกนะกูเรียนมาใช่ไหมกูพูดเนี่ยไม่ใช่ของเดาเลยนะครับและที่ผมเอาบอกที่บอกเนี่ยพี่น้องไปหาได้ตัฟซีรที่เขาอ้างอิงถึงตัฟซีรบินมะซูดของท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรนะครับตัฟซีรอัลกุรอานนินอาซีมของอิหม่ามอิบนุกะซีรไปอ่านดูนะครับเป็นตัฟซีรที่อยู่ลำดับหนึ่งตัฟซีรอะไรบินมะซูดอธิบายอัลกุรอานด้วยกับหะดีษด้วยกับหะดีษที่ซอฮีฮ์ทั้งหมดเลยเพราะนั้นเราก็บอกมาชาอัลลอฮ์กูก็ไม่ได้เดานะถ้าใครบอกมึงอย่ามาแปลเดาๆนะเราบอกไปเลยกูก็ไม่เดานะอิบนุกะซีรเดาไหมถามกลับไปอิบนุญารีดอัตตอบรีเดาไหมพวกนี้ตัฟซีรบินมะซูดหมดเลยตัฟซีรที่อธิบายอัลกุรอานกับหะดีษเอาอัลกุรอานซุนนะห์มาที่อธิบายหมดเพราะนั้นมาชาอัลลอฮ์กูก็ไม่เดานะบอกไปบอกอย่างนี้นะกูก็ไม่เดานะเพราะฉะนั้นเราปลดล็อกกุญแจตรงนี้ซะและเดินเข้าไปหาอัลกุรอานให้ได้อยากจะรู้อัลกุรอานที่เขาแปลที่เขาส่งมาจากซาอุดีแปลเป็นภาษาไทยนะครับปีหนึ่งเป็นหมื่นหมื่นสี่ห้าหมื่นเล่มไปตกอยู่ที่ไหนไปตั้งอยู่ตรงไหนอยู่บนหลังโทรทัศน์หรือเปล่าหรือไปอยู่ในพานตอนแห่เจ้าบ่าวอย่างเดียวแล้วก็ถูกล็อกด้วยกับริบบิ้นสก็อตเทปใสแล้วไม่ได้เปิดลูกสามคนกุรอานยังอยู่เลยนี่ขันหมากมะอันนี้ของขวัญมาป๋ามึงเอามาให้พอใจลูกออกมากี่คนอ่านกุรอานไม่ได้สักคนหนึ่งมาซาอัลลอฮ์อีดินัสซีลอต้นมุสตากีมซีลอต้นละซีนันอัมตาอะไลฮิมกุรอานติดโบอยู่กอยลินมักดูบีอะไลฮิมค่ายไม่เคยเอามาเข้าเขาเปิดเขาสอนกันไม่เคยเอามาให้ดูอาจารย์มาสอนตะจวิตเปล่านะกอยลินมักดูบีอะไลฮิมวาลัดดอลลีนนะครับกุรอานยังอยู่อย่างนั้นนี่คนฮิจรุนกุรอานเพราะฉะนั้นเปิดล็อกตรงนี้ให้ได้และไปตะดับบุตอันกุรอานนะครับอัฟลายะตะดับบารูนันกุรอานะวะลาวกานะมินอินดิกอยริลลาฮิพวกเขาอัลลอฮ์ถามนะพวกเขาไม่เคยพินิจพิจารณาอันกุรอานเลยหรือวะลาวกานะมินอินดิกอยริลลาฮิหากมาแม้นว่ามาจากคนอื่นไม่ได้มาจากอัลลอฮ์เราว่าจะดูฟีอิกติลาฟันกะซีรอแน่นอนจะพบว่าในอัลกุรอานนั้นมันขัดมันแย้งสเปะสปะทุกเรื่องแต่อัลกุรอาน1400กว่าปีแล้วไม่มีสเปะสปะเลย
ยิ่งคนอ่านเท่าไรยิ่งไปศึกษาเท่าไรยิ่งเปิดความจริงต่างๆของโลกทั้งหมดเลยถ้าเราไปเปิดไปอ่านไปดูนะครับเพราะฉะนั้นยังยืนยันอย่างนี้เหมือนกับทุกครั้งที่เคยมานะไปต่อยอดอัลกุรอานพี่น้องรู้ไหมทำไมเราต้องให้ความใส่ใจตรงนี้ความเป็นมุอ์ญิซาตของอัลกุรอานเราคงยังต้องยกยอดอยู่ว่าเป็นคัมภีร์เล่มเดียวที่อัลลอฮฺประทานมาให้เป็นมุอ์ญิซาตและยังอยู่กับเรากลุ่มหนึ่งพี่น้องครับกลุ่มหนึ่งในรอมฎอนที่ผ่านมาเอาอินนาอันซันนาฮูฟีไลลาติลกอดมาแปลว่าเป็นประวัติศาสตร์ไลละตุ้มก๊อตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อัลกุรอานเอามาเล่าถ้าไม่เรียนตัฟซีรนั่งอาปากน้ำลายยืดเลยตัวยอนะครับนั่งน้ำลายยืดเลยเขาบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยถูกประทานมาใช่ไหมครั้งแรกถูกประทานมาจากลาวฮิลมะฟูสแล้วก็มาอยู่ที่อะไรสมาอิดดุนยาประทานครั้งแรกเป็นแบบไหนมูนัดยามันไม้เดียวจบมาจากเราหินมาฟูดเนี่ยมาอยู่ที่ใบตุนอิซะสมาอิดดุนยาและจากใบตุนอิซะที่จากสมาอิดดุนยาเนี่ยจะถูกทยอยลงมาตามวาระตามเหตุการณ์นะครับถูกทยอยลงมาตามวาระตามเหตุการณ์อ้าวมูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องอะไรยิบรีลเอาไปบอกสิมูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องเลือดนิฟาสเลือดเฮดอ้าวยิบรีลเอาไปบอกสิมูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องทรัพย์เฉลยอ้าวยิบรีลเอาไปบอกสิมูฮัมหมัดไม่รู้เรื่องเดือนเสี้ยวอ้าวมูฮัมหมัดเอาไปบอกจากใบตุ้นอิซะจะถูกถึงมือมูฮัมหมัดได้เอามาเป็นวาระเป็นโอกาสแต่ในระยะเวลา23ปีนั้นอัลกุรอานถูกประทานลงมาจนกระทั่งหมดแต่ตามวาระตามโอกาสถ้ามาครั้งเดียวเนี่ยมาทีเดียวครั้งเดียวไม้เดียวจบเนี่ยเมื่อไรคือไลละตุนก๊อตเห็นนะเขาบอกแล้วก็ไอไลละตุนก๊อตเนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังถึงการประทานอัลกุรอานมาในคืนไลละตุนก๊อตเพราะฉะนั้นกุรอานถูกประทานไปแล้วใช่ไหมจากเราหินมะฟูสมาที่สมาอิดดุนยาใช่ไหมใช่ดูสมมติฐานนะแล้วคนพวกนี้ก็อยู่กับพวกเรานี่แหละพี่น้องก็เอาอินนาอันซันนามาเล่ากับพวกเรานี่แหละนะครับแล้วก็แต่งตัวเหมือนกับพวกเรานี่แหละนะครับใส่โต๊ะบางทีพวกสารบันด้วยเอาอินนาอันซันนามาใช้เนี่ยนะครับก็บอกอินนาอันซันนาเป็นประวัติศาสตร์อัลลอฮ์เล่าอัลลอฮ์ประทานกุรอานมาจากใบตุนอิซะใบตุนอะไรจากเราหินมาฟูสมาที่ใบตุนอิซะคืนนั้นตอนที่นบีมีชีวิตอยู่ใช่ไหมใช่แล้วก็มันผ่านไปหรือยังมันผ่านไปแล้วอ้าว23ปีที่นบีอยู่ที่มักกะอยู่ที่มะดีนะเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วอ้าวผ่านไปแล้วจบแล้วเห็นไหมจบแล้วเอาอัลกุรอานเอาอะไรเอาอินนาอันซันนามาบอกกับพี่น้องแค่เพียงว่าเป็นเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ในการประทานอัลกุรอานไอ้พวกนี้ก็เหมือนกันไอ้พวกนี้ก็กักอัลกุรอานพี่น้องเห็นยังคนพวกนี้ก็เป็นคนที่กักอัลกุรอานเอาแค่เพียงว่าอะไรเข้าข้างของตัวเองเท่านั้นเพราะนั้นไลละตุนก๊อตก็จบไปแล้วสิรอมฎอนที่ผ่านมามีไม่ไรละตุ้มก๊อตไม่มีตั้งแต่หลังจากนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตายเสียชีวิตน่ะไม่มีไรละตุ้มก๊อตอีกแล้วพี่น้องนึกเห็นมั้ยหัวจะปวดมั้ยถ้าฟังคนเอาตัฟซีรกุรอานแบบนี้มาพูดกับพี่น้องอ่ะว่ามันจบไปแล้วเพราะมันเป็นประวัติศาสตร์เฮ้ยรอมฎอนแล้ว40คืนที่10คืนสุดท้ายที่นบีบอกให้เราขวนขวายให้เราสะสมเอาไปไว้ที่ไหนหะดีษนบีและอัลกุรอานกับหะดีษไม่มีตะอารุดไม่มีมันแย้งย้อนกันไม่มีย้อนแย้งกันท่านนบีจะเอาหะดีษนบีไปย้อนกับกุรอานเหรอนบีบอกว่าอะไรตะฮัดราฟีอัชวิลอวาคิดมินรอมฎอนไปหากันนะ
และนบีพูดนะมันจบแค่ตอนนบีมีชีวิตอยู่นะหะดีษนบีอ่ะถ้าหากว่าหะดีษนบีพูดแล้วจบตอนนบีมีชีวิตอยู่สบายแล้วเราอยู่กันเนี่ยเราทำอะไรก็ได้ใช่มั้ยไม่ต้องเรียนหนังสือไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องฟังอัลกุรอานไม่ต้องมานั่งเพราะทุกอย่างมันจบพอนบีตายมันก็จบแต่นบีบอกว่าอะไรตะฮัดเราฟีอัชริลอวาคิรฟิลอัชริลอวาคิรไปหานะ10คืนสุดท้ายไลละตันวิตรแล้วก็10คืนสุดท้ายเนี่ยตอนไหนไลละตันวิตรคืนที่เป็นจำนวนขี้21 23 25 27 29หะดีษนบีส่งเสริมเอาไว้เนี่ยทุกวันนี้ยังใช้ได้ไหมดูซิว่านักวิชาการในประเทศไทยมาถึงรอมฎอนมีใครพูดว่าไลละตุลกอดมันจบไปแล้วมั่งแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายนะครับสอนให้เราหาไลละตุลกอดแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เอาไลละตุลกอดมาแล้วก็มาตัฟซีดไลละตุลกอดคอยรุมมินอันฟีชาตานัซซะลุลมาลาอิกะตุวัรูฟีฮาบิอิซนิร็อบบิฮิมมินกุลลิอัมซะลามุนฮิยะฮัตตามัตละอินฟัตมีกลุ่มหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนกับเราแล้วก็มาบอกว่าไลละตุลกอดนั่นเป็นประวัติศาสตร์จบไปแล้วเพราะอัลกุรอานถูกประทานลงมาจบหรือยังจบแล้วใช่อัลกุรอานถูกประทานลงมาจบแล้วนะเอาสมมุติฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาตีเคิมกับเราว่าเพราะจบไลละตุลกอดมันก็จบสิมันก็มีทีเดียวนั่นแหละเห็นไหมถ้าเราไม่ไปสนใจกับอัลกุรอานไม่ไปเข้าใจเข้าให้ถึงอัลกุรอานถ้าเราได้ยินคนมาพูดอย่างนี้เราเอาอะไรไปเถียงกับเขาเราไปเจอกับคนแบบนี้เนี่ยเราเอาอะไรไปเถียงกับเขานะครับเพราะฉะนั้นจำเป็นเหลือเกินที่พวกเราต้องต่อยอดอัลกุรอานให้ได้และยืนยันนะครับว่าไลละตุลกอดของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์อะห์ลุสซุนนีนะอาลุสุนนาวันจะมาเนี่ยยังมีเรื่อยไปยันกิยามัตทำไมอ่ะก็เพราะในบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายและได้ยืนยันเอาไว้แบบนั้นมูลเหตุในการประทานซูเราะห์อัลกอดัดเนี่ยนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมก็เพราะว่าบันีอิสรออีลคนหนึ่งถือหอกรบอยู่ออกรบอยู่พันเดือนบวช ด้วยอัลลอฮ์ก็บอกว่าบอกกับนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเนี่ยไอ้ขวนเนี่ยเข้าสวรรค์เพราะทำงานศาสนาตลอดตายในหน้าที่เข้าสวรรค์เลยพันเดือนนักคำนวณก็มาคำนวณกันว่าไอ้พันเดือนน่ะมันกี่เดือนกี่ปี83ปี4เดือนเพราะนบีรู้อย่างงี้นบีก็บอกว่าอัลลอฮ์ถ้าไม่งั้นพวกเราเนี่ยอุมมะห์ของฉันเนี่ยตัวของฉันเองเนี่ยคงไม่ได้เข้าสวรรค์นะเพราะอะไรอ่ะอายุน้อยอายุสั้นพออายุสั้นงานมันก็น้อยอ่ะนบีเองเป็นไง63เองน้อยกว่าคืนไลละตุลกอดไป20ปีอ่ะถ้าใครเจอคืนไลละตุลกอดนบีบอกว่าอิบาดะห์คืนไลละตุลกอดไปตรงกันทุกความดีที่ทำไปตรงกันเนี่ยถ้าดูอาก็เหมือนกับดูอา83ปี4เดือนถ้าซอดาก็เหมือนกับซอดาก83ปี4เดือนทำความดีทั้งหมดเท่ากับ83ปี4เดือนนี่ตัฟซีรของอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ที่เขาตัฟซีรเอาไว้มูลเหตุในการพระราชทานอัลกุรอานอายะห์นี้ถูกประทานเอาไว้อย่างนี้ทุกอย่าง83ปี4เดือนยันกิยามะฮ์หมดเลยนะครับอัลลอฮ์ให้ตรงนี้เป็นโปรโมชั่นพิเศษให้กับนบีและก็อุมมะห์ของนบีเพราะที่นบีพูดน่ะนบีพูดถึงนบีคนเดียวหรือเปล่าเปล่านบีบอกโอ้ยอัลลอฮ์ถ้าไม่งั้นอุมมะห์ของฉันนบีเป็นคนที่ห่วงอุมมะห์นะห่วงอุมมะห์เป็นพิเศษในขณะเดียวกันนบีอื่นน่ะนับซีนับซีตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันแต่นบีของเราอุมมะตีอุมมะตีเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่นะครับคนที่จะเข้ามาดื่มน้ำนะครับที่อัลฮาวด์นะครับจะเข้ามาเนี่ยมาลาอิกะฮ์ต้อนออกไม่ให้เข้านบีชะเง้อดูบอกโอ้นุ่น
ทำไมนบีทำไมมาลิกาไม่ให้เข้ามาล่ะนบีอุมมะตีอุมมะตีไอ้พวกนี้ก็เป็นประสบนิกรของฉันนะเป็นประชาชาติของฉันนะให้เข้ามาให้เข้ามามาลิกัสบอกกับนบีว่านบีไม่รู้อะไรไอ้พวกนี้นบีตายผ้ายังไม่ทันเปื่อยเลยอ่ะทำบิดอะห์แล้วเพราะฉะนั้นพวกนี้มาลิกัสกันไม่ให้เข้ามาดื่มน้ำคนที่เป็นอะห์ลุลบิดอะห์คนที่ทำในสิ่งที่นบีไม่ได้บอกนบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้รับรองนบีไม่ได้ยืนยันไม่ได้ดื่มน้ำที่ในบ่อนี้ทั้งที่บ่อนี้เนี่ยหะดีษที่รายงานนะพี่น้องรู้ไหมจอกที่จะให้ตักกินเนี่ยเหมือนกับอะไรกะวากิบเหมือนกับดวงดาวความมากที่อยู่เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะเหมือนกับดวงดาวที่แขวนอยู่บนฟากฟ้าแต่คนกลุ่มนี้ไม่มีโอกาสได้กินเพราะไม่ฟังนบีไม่เชื่อนบีมาลิกาไล่ตะเพิดออกตะเพิดออกนบียังบอกว่าไงอุมมะตีอุมมะตีนี่ประชาชาติของฉันนะประสบนิกรของฉันให้เข้ามามาลิกาบอกให้เข้าไม่ได้หรอกไอ้พวกนี้ไม่ได้ตามนบีเห็นไหมไม่ได้ฟังนบีไม่ได้ทำตามที่นบีสอนไม่ได้ทำตามที่นบีบอกเพราะฉะนั้นไลละตุนกอดที่นบีบอกไม่งั้นประชาชาติของฉันเนี่ยอายุสั้นงานก็น้อยหมดเลยแล้วใครจะได้เข้าสวรรค์ล่ะพันเดือนน่ะอัลลอฮ์ก็ประทานซูเราะห์อัลกอดัดนี่มาไลละตุนกอดคอยรุมมินอัลฟิชะประทานลงมาเป็นการบอกข่าวดีว่าใครก็ตามที่ปะทะที่อะไรที่อะไรอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วอยู่ในไลละตุนกอดได้ไลละตุนกอดด้วยเนี่ยคุณงามความดีมากมายเหมือนกับ83ปี4เดือนหรือมากกว่าคอยรุนมินมันมากกว่ามันดีกว่าอีกคนที่เจอไลละตุนกอดเพราะฉะนั้นอายะห์นี้บรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่ามันเป็นอายะห์ที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษกับอุมมะห์ของนบีแต่ไอคนกลุ่มนี้บอกไลละตุนกอดจบแล้วเพราะอัลกุรอานถูกประทานหมดไปแล้วจากเราหินมาฟูดมาใบอะไรต้นอิซาจากใบต้นอิซามาที่นบีวาระต่างๆที่ถูกประทานมามันจบหมดแล้วไลละตุนกอดก็จบเห็นไหมใครพี่น้องให้ทายใครที่เอาไลละตุนกอดไปทำแบบนี้ใครเอาไลละตุนกอดไปใส่หลุมนะครับใครเอาไลละตุนกอดไปอ่านตอนเอาลงหลุมใครเห็นไหมนี่ไม่ได้เรียนตัฟซีรไงนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนจึงปิดกั้นพูดปิดกั้นเลยมึงอย่าไปรู้เลยนะมึงอย่าไปรู้เลยทั้งที่ปัจจุบันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมแหล่งการเรียนรู้การตัฟซีรอัลกุรอานถ้าอยากจะรู้กดจืดไปอายะห์หนึ่งจะเอาอะไรอ่ะจะเอามูลเหตุก็มีจะเอาสบับนุซูลมูลเหตุจะเอาความหมายจะเอาทุกแง่มุมของอัลกุรอานมีหมดเลยยากไหมไม่ได้ยากหาง่ายแต่ถ้ากุญแจดอกเนี่ยมันยังปิดล็อกอยู่ที่หัวใจของเราฮีดายะห์จากอัลกุรอานจะไม่เกิดจากเรานะครับโดยการปิดกั้นอย่างนี้ว่าแค่นี้พอแล้วอันเอาผลบุญอย่างเดียวพอแล้วนะครับแต่บรรดาซะลาฟุศซอลิหบอกว่าอะไรที่อัฟดอลของอัลกุรอานคือต้องอะไรอัลอามาลูบีนะครับอัลอามาลูบีต้องปฏิบัติตามในสิ่งที่อัลกุรอานบอกแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของความหมายของคำว่ามุตตะกีนที่อยู่ในอายะอัลกุรอานอยู่ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ด้วยนะครับมุตตะกีนน่ะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความหมายเอาไว้โดยการรายงานของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับบอกว่าอะไรตักวาเนี่ยไม่ได้ยากอะไรก็คืออัลคาฟูมีนันยาลีนกลัวอัลลอฮ์ให้จริงวัรริดอบิลกอลีน2พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ต้องรีดออัลลอฮ์ให้กับเรา3วันอามะลูบิมาฟิตตันซีลทำในสิ่งที่อัลกุรอานบอกตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าอัลกุรอานพูดอะไรบอกอะไรใช้อะไรแล้วหัวใจถูกล็อกกุญแจอยู่ว่ามึงอย่าไปรู้เลยมึงอย่าไปฟังเลยมึงอย่าไปเรียนเลยตัฟซีรอัลกุรอานพอเวลาฟังพอเวลาเรียนพอรู้บาปใครแปลไม่ถูกบาปใช่
ถ้าเข้าใจแบบกลุ่มนี้ที่แปลอินนาอันซนาแบบนี้บาปหรือเข้าใจแบบคนที่เข้าใจอัลกุรอานในตอนต้นของซูเราะห์อัดดุคอนที่บอกว่าอะไรอินนาอันซนาฮูฟีไลลาติมมุบารอกะตินเราได้ประทานอัลกุรอานมาในค่ำคืนมุบารอกในค่ำคืนที่มีความจำเริญไม่รู้ว่าคืนไหนเอาอัลกุรอานไปครอบคืนนิสฟูชะบานก็มีใช่มั้ยฟีฮายุฟรกุกุลลุอัมรินฮะกีมในค่ำคืนนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรบัญชีต่างๆจะถูกอัพบัญชีขึ้นมาใหม่ใครอยากอายุยืนขออัลลอฮฺจะให้ใครอยากมีริสกีเยอะขออัลลอฮฺจะให้ใครจะตะวัดตัวขออัลลอฮฺจะให้บรรดานักวิชาการนะครับตัฟซีรได้อธิบายว่าคืนไลลามุบารอกะคือคืนไลลาตุลกอดเพราะอัลลอฮฺบอกว่าอัลลอฮฺประทานกุรอานมาคืนไหนไลลาตุลกอดเราไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปเรียนอียิปต์เราก็รู้ว่าอัลกุรอานถูกประทานมาคืนไลลาตุลกอดไม่ต้องนั่งขึ้นเครื่องบินไปเรียนมะดีนามักกะอุมุลกุรอกอซีมไม่ต้องอัลลอฮ์ให้ความพิเศษกับเราอยู่แล้วว่าเราเรียนเราฟังเนี่ยเราก็รู้ว่าอัลกุรอานถูกประทานมาคืนไลลาตุลกอดเพราะนั้นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในไลคืนไลลาตุลกอดทั้งหมดที่อัลลอฮ์จะอัพบัญชีใหม่คืนไหนคืนไลลาตุลกอดเราไปกักอัลกุรอานเอากุรอานไปครอบว่าเป็นคืนนิสฟูชะบานแล้วเราก็ไปขออายุยืนไปขอให้ริสกีกว้างขวางไปขอให้ตายในอีมานซึ่งทั้งหมดเราขอได้ทุกคืนแต่ในขณะเดียวกันพอเราจะเอาอายะอัลกุรอานอายะนี้ไปครอบเนี่ยนะครับเราจะอายะอัลกุรอานอายะนี้ไปครอบไปครอบแบบไหนผิดที่พอไปครอบผิดที่เราเรียนตัฟซีรเราก็ถูกจับได้นักวิชาการตัฟซีรเขาก็จับข้อผิดพลาดให้เราดูว่าอันนี้ยอมแมวแล้วเอาอัลกุรอานไปครอบคืนอื่นพอไปครอบคืนอื่นพี่น้องเป็นไงผิดขอผิดวันขอผิดคืนอัลลอฮ์จะปรับบัญชีใหม่อัลลอฮ์ว่ายัมกุลลอฮูมาอย่าช้าอัลลอฮ์จะลบบัญชีจะปรับบัญชีใหม่ตามที่พระองค์ทรงปรารถนาแต่เราไปขอผิดวันผิดคืนน่ะบัญชีจะถูกอัพใหม่ไหมไม่ถูกอัพใหม่เห็นไหมนี่คือผลเสียของการฮิจรุนกุรอานฮิดายะอันกุรอานไม่เข้าไปในหัวใจของเราเห็นไหมครับพออันกุรอานอันกุรอานฮิดายะไม่เข้าไปในหัวใจเราก็ใช้อันกุรอานแค่แง่มุมเดียวเท่านั้นในการอ่านนะครับไม่อ่านแค่เพียงตะอับบุตอ่านเป็นอิบาดะห์แต่ไม่ได้ตะดับบุตแต่ถ้าเราอ่านแบบตะดับบุตตัวอย่างหนึ่งที่กุรอานจะเป็นฮิดายะห์ให้กับพวกเราพี่น้องครับในซูเราะห์ยาซีนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาสาบานกับ2ซูเราะห์ได้2อักษรซึ่งอัลกุรอานพี่น้องนะไปสังเกตนะอัลกุรอานที่ขึ้นต้นโดยกับฮุรูฟมุกอตตออาเนี่ยมีทั้งหมด29ซูเราะห์พี่น้องจำนะแล้วก็เอาไปแก้ต่างและไอ้คนกลุ่มที่บอกมันไปเอามายุ่งทำไมอัลลอฮ์จะถามมึงเหรออัลลอฮ์จะถามมึงไงว่าอัลกุรอานที่พูดชื่อนบีเอาชื่อนบีไปตั้งไว้หัวซูเราะห์น่ะมีกี่ซูเราะห์อัลลอฮ์จะถามมึงเหรอทำไมล่ะถ้าอัลลอฮ์ไม่ถามน่ะมึงรู้ไม่ได้เหรอมึงจะเอาที่อัลลอฮ์ถามอย่างเดียวและที่อัลลอฮ์ถามอย่างเดียวเนี่ยอัลลอฮ์บอกไว้ในหะดีษเนี่ยซอฮีฮ์ด้วยอัลลอฮ์จะถามมึง3อย่างเวลามึงไปสอนมึงสอนกันเต็มเลยเห็นนะอัลลอฮ์จะถามว่ามัรบูกะใครเป็นอัลลอฮ์ว่ามันนบียุกะใครเป็นนบีว่ามาดีนุกะอะไรคือศาสนานี่หะดีษซอฮีฮ์ด้วยที่อัลลอฮ์จะถาม3อย่างเองแต่เวลามึงไปสอนน่ะมึงสอนเต็มเลยแต่พอเวลาเราเอากุรอานมาให้นะครับเอาอัลกุรอานมาให้ที่เป็นเกจความรู้ที่เราน่าจะเป็นความรู้ทำไมมึงต้องไปรู้ด้วยว่าอัลกุรอานมีชื่อนบีกี่ซูเราะห์มึงจะไปรู้ทำไมอัลลอฮ์จะถามมึงไงก็บอกกับมันไปเลยว่าทำไมอัลลอฮ์ไม่ถามอ่ะกูรู้ไม่ได้ไงอัลลอฮ์ถามหรือเปล่าว่ามึงทำมาหากินอาชีพอะไรอ่ะมึงยังต้องไปเรียนมึงเรียนบัญชีมึงเรียนอัลลอฮ์จะถามหรือเปล่าอัลลอฮ์ถามเรื่องอะไรถามเรื่องมึงทำอะไรมั่งกับศาสนาของอัลลอฮ์มึงตามอัลลอฮ์หรือเปล่ามึงตามนบีหรือเปล่าถามสามอย่างเองมึงยังไปรู้กันตั้งเยอะแต่พอบอกพอพูดเรื่องนี้ก็มีคนเอาไปพูดอัลลอฮ์จะถามไงอัลกุรอานขึ้นต้นด้วยกับฮุรูฟมุกอตตออะห์เนี่ยพี่น้องมี29ซูเราะห์จำนะแล้วก็จะได้ไปตอบแล้วมึงรู้อะไรมั่งอ่ะที่มึงกลัวอยู่อ่ะ
มึงกลัวอัลเลาะห์มึงว่าอัลเลาะห์ไม่ถามอ่ะที่อัลเลาะห์จะถามมึงน่ะ3อย่างน่ะมึงทําครบหมดหรือยังนะเอากลับไปถามครับมี29ซูเราะห์มี3ซูเราะห์ที่หลังจากฮุรุฟมุกอตออะห์อัลเลาะห์ไม่พูดถึงอัลกุรอานเลยเอาสิเอานั่นแปลว่าอะไรพอเวลาเราอ่านเนี่ยอัลเลาะห์ต้องการที่จะบอกว่าอัลกุรอานเล่มนี้ที่พวกเองอ่านเนี่ยเป็นอัลกุรอานที่ถูกประพันธ์ถูกเรียบเรียงมาจากอักษรทั้ง28อักษร29อักษรดูคนเอาไปเชื่อม29อักษร28อักษรเห็นไหม29อักษร29ซูเราะห์เห็นยังนักวิชาการเขาก็ไปมองดูความตานาซุกความเหมาะเหม็งไม่ใช่เป็นความบังเอิญอัลลอฮ์ต้องการที่จะให้เราคิดมันมี29อักษรพวกเราก็เถียงมัน28หรือ29ถ้าตัดอะไรหรือว่า30ถ้าตัดอลีฟกับฮัมซากับลามอลีฟออกไปเหลือ28ก็28ซูเราะห์นะครับหรือ29นะครับอักษร28อักษรเรื่องของอุลามาทางด้านอะดาดฝ่ายคำนวณฝ่ายจำนวนที่เขาพินิจพิจารณาในเรื่องนี้นะครับเขาก็ดูตานาซุกดูอัลลอฮ์บอกไว้29ซูเราะห์มี3ซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่พูดกับถึงอัลกุรอานหลังจากที่พูดถึงฮุรุฟมุกอตตออะห์นี่อ้าวจำ3ซูเราะห์อะไร1นะครับมีอัรรูมพออัลลอฮ์พูดถึงอลิฟลามีมกุลิบัติรูมพูดถึงกรุงโรมเลยเห็นนะความเอียยาสอีกอย่างหนึ่งนะครับอัลกุรอานประทานมาในยุคของนบีนะมีพูดถึงกรุงโรมแล้ว 1,400 กว่าปีนะครับที่ผ่านมาไม่พูดถึงอัลกุรอานซูเราะห์อันอังกะบูตนะครับขึ้นต้นด้วยฮุรุฟมุกอตออะห์ซูเราะห์มัรยัมอีกซูเราะห์หนึ่ง3ซูเราะห์นะมีอะไรนะทวนกันหน่อยเลยทวนกันหน่อยมีอะไรนะ3ซูเราะห์ที่อัลลอฮ์พูดถึงฮุรุฟมุกอตออะห์แล้วฮุรุฟมุกอตออะห์แปลว่าอักษรเดียวๆเช่นนูนวันกอละมีวะมายัสตุรุนกอฟวันกุรอานินมะจีดเห็นนะพูดถึงอักษรพวกนี้หลังจากนั้นจะพูดถึงกุรอานพูดถึงอาลาในการบันทึกกุรอานทั้งหมดให้ไปพิจารณาดูมี3ซูเราะห์นะ3ซูเราะห์มีซูเราะห์อะไรนะซูเราะห์ที่1อัรรูมซูเราะห์ที่2อันอังกะบูตซูเราะห์ที่3มัรยัมกาฟฮายาอีนซอด3ซูเราะห์นี้พูดถึงฮุรุฟมุกอตออะห์แต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่พูดถึงอัลกุรอานไม่พูดถึงคัมภีร์อัลกุรอานนอกจากนั้นทุกซูเราะห์อีก28ไอ้26ซูเราะห์พี่น้องไปหาดูได้เลยหลังจากนั้นอาลิฟลามิมดาลิกันกิตาบุลารอยฟาฟีเห็นไหมอาลิฟลามรอก็อันกิตาบกิตาบุนอันซันนาหูพูดถึงกิตาบหมดเลยเหมือนกับเป็นอะไรเป็นประเด็นที่อัลลอฮ์จะบอกกับเราเป็นนัยยะว่าอัลกุรอานที่พวกเองจะอ่านเนี่ยนะมันก็มาจากฮุรุฟมุกอตออะห์เดียวๆจากหนึ่งอักษรมีสองอักษรตอฮายาซีนมีหรือ3อักษรอลิฟลามมีม4อักษรอลิฟลามมีมรออลิฟลามมีมซอดมีมันเป็นอะไรอาหรับอันอักษรพวกนี้มาได้ตั้งแต่เกิดแต่อาหรับไม่มีใครสักคนเอาอักษรพวกนี้ไปเรียบเรียงให้เป็นอัลกุรอานแม้แต่อายะเดียวก็ทำไม่ได้อย่าว่าเป็นเล่มเลยนะอายะเดียวยังทำไม่ได้ให้เอาอลิฟถึงยาเนี่ยไปเรียงเป็นเรื่องราวให้เหมือนกับอัลกุรอานอายะสักอายะเดียวทำไม่ได้มีคนทะลึ่งอยู่คนเดียวที่มันกล้าทั้งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยท้าทายว่าวะอิงกุนตุมฟีรอยบิมมิมมานัซซัลนาอะลาอับดีนาฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลีหากมาดแม้นว่าพวกท่านทั้งหลายสงสัยในสิ่งที่บ่าวของข้าเอามาคืออัลกุรอานเล่มนี้ฟะตูบิซูเราะติมมิมมิสลีเอามาสักซูเราะห์นึงไม่มีใครเอามาได้มุไซลามะอัลกัดจาบหรือมุไซลีมะอ่านได้สองอย่างมุไซลามะอัลกัดจาบนะครับบอกว่าไงเฮ้ยอัลฟีนเนี่ยอัลลอฮ์ประทานให้กับมุฮัมมัดว่าอินดีอัลฟีนข้าก็มีอัลฟีนของข้าก็มีเห็นไหม
ฟีดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับนบีเนี่ยประทานเล่าเรื่องราวตั้งแต่นบียังไม่เกิดปีช้างเป็นปีที่นบีเกิดปีที่อัลลอฮ์ตะอาลาเล่าว่าพระองค์ส่งกองทัพช้างมาทำลายอาราส่งพระองค์ส่งฝูงนกมาทำลายกองทัพช้างของอับรอฮะที่กองทัพช้างจะไปทำลายกะบะเล่าเรื่องราวเนี่ยเอาไว้1,400กว่าปีให้นบีฟังเป็นปีที่นบีเกิดปีนั้นพอดีนะครับอัลลัมตะรกัยฟะฟาลารับบุกะบิอัสฮาบินฟีนอัลลัมยัดยันไกดะฮุมฟีติลีตัดลีนเล่าเรื่องของอะไรอ่ะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องอิจฉาริษยาของกษัตริย์อับรอฮะแล้วก็ส่งกองทัพช้างไปเพื่อที่จะทำลายกะบะอัลลอฮ์ก็ส่งฝูงอะไรฟาอัรซะลาอะลัยฮิมตอยรอนอาบาบีนอัลลอฮ์ส่งนกอาบาบีนลงมาตัรมีฮิมบิฮิญาระติมมินซิจีนให้นกอาบาบีนเนี่ยคาบหินมาแล้วก็มาโปรยใส่กองทัพช้างนั้นฟาญะฮาลาฮุมกะอัสฟิมมะกูนกองทัพช้างนั้นตายราบเหมือนกับใบไม้ที่ถูกหนอนกินอัลลอฮ์เล่าเอาไว้เราเกิดยังนบีเกิดหรือยังพอเราอ่านซูเราะห์นี้เป็นไงความเยอะยาสของอัลกุรอานพาเราทะลุทะลวงการเวลาไปสู่ปีก่อนนบีเกิดอีกที่อัลลอฮ์เล่าเอาไว้ให้ฟังนี่คือฟีนที่อัลลอฮ์ประทานลงมาในยุคอัมมาเนี่ยนะครับทีนี้ไอ้มุไซลามะฮ์ก็ซะบอกโอ้ยอันฟีนจะไปยากอะไรอัลลอฮ์ประทานให้กับนบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์ประทานฟีนให้กับมุฮัมมัดว่าอินดีอัลฟีนกูก็มีซูเราะห์ฟีนเหมือนกันมุซัลิมะห์ก็บอกว่าฟีนช้างนี่อันฟีนของมุซัลิมะห์นะดูความทะลึ่งของมันไซลุนตอวีลหางมันยาววะอัยนุนซอกีรตามันเล็กวะอูซุนุนกะบีรหูมันใหญ่อ้าวพี่น้องดูว่าช้างของมุไซลามะอันกัซซาบซูเราะห์อันฟีนที่มุไซลามะมันแต่งได้มันเรียบเรียงได้เหมือนกับฟีนของอัลลอฮ์มั้ยเห็นมั้ยนี่คือความแตกต่างว่าอัลลอฮ์ท้ามา1,400กว่าปีทั้งที่อาหรับเนี่ยมันรู้อัลลิบบาตาซายิมฮาทั้งหมดเลยรู้จากฮะฟูรูฟมุกอตตออะห์ที่อยู่ตอนต้นของซูเราะห์ทั้งหมดเลยเนี่ย20กว่าซูเราะห์เนี่ยมันก็ยังเอามาไม่ได้นั่นคือความยิ่งใหญ่ของอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ต้องการที่จะบอกกับเราจนกระทั่งบรรดานักวิชาการตัฟซีรเอาฮุรูฟมุกอตตออะห์ทั้งหมด14ฮุรูฟที่เป็นครึ่งหนึ่งของฮุรูฟมุกอตตออะห์ที่อยู่ในอัลกุรอานเอาไปเรียงเอาไว้พี่น้องอยากรู้ไหมบรรดาคนที่เขาสนใจอัลกุรอานเขาเอาไปเรียงว่าไงเขาบอกนัสซุนอันนี้อักษรที่เอาออกจากฮุรูฟมุกอตตาเอาออกจากนูนวันกอลามีวะมายัสตูรูนเอาออกจากกอฟเอาออกจากตอฮาวออกจากยาซีนนับแล้วทั้งหมดเลยฮุรูฟมุกอตตาทั้ง29ซูเราะห์เนี่ยมีซ้ำอักษรอยู่ด้วยมีทั้งหมด14อักษรเอาอีกแล้วมึงไปนั่งนับเอามาทำไมอัลลอฮ์จะถามมึงเหรอเห็นป่ะอัลลอฮ์จะถามมึงเหรอว่ามันมีเท่าไหร่มี14อักษรพี่น้องเห็นไหมเอาละไอ้คนที่มันไม่นับเนี่ยถามว่าบิสมิลลาห์มีกี่อักษรนะมึงรู้กันไหมไอ้ที่บอกมึงไปนับทำไมอยากจะรู้จังพวกอะดาษเขานับเอาไว้เพื่อให้ความเป็นมุอ์ญิซาตกับอัลกุรอานเอาบิสมิลลาห์มีกี่อักษรเอาพวกเรานับกันยังเท่าไหร่เอาเงียบแสดงว่าบิสมิลลาห์กันอย่างเดียวไม่ได้นับใช่ไหมเห็นไหมอ้าวเฉลยเวลาจะหมดนะ19อักษรนะครับนี่อะดาษบรรดาคนที่เขานับเนี่ยนะครับฮารูฟฮุรูฟที่เป็นอะไรมุดอกอมาฮุรูฟที่เป็นอิดกอมทั้งหมดเลยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรรฮีมไปนับเลยนะครับมี19อักษรเขาบอกเนี่ยดูสิอัลเลาะห์เพิ่มบิสมิลลาห์เนี่ยมี19อักษรไปเท่ากับจำนวนของมาลาอิกะฮ์ที่คุมนรกเอาไว้เลยว่าอะไรฮาติสอัตอาชัดเห็นไหมเนี่ยเขาพยายามที่จะอะไรพยายามในการที่จะให้เห็นกุรอานมันตนาซุกในทุกๆเรื่องมาลาอิกะฮ์ที่คุมนรกอยู่อัลลอฮ์บอกว่าอะไรอะไรฮาติสอัตอาชัดมี19ติสอัตอาชัด19เท่ากับจำนวนฮุรูฟของบิสมิลลาห์เพราะบิสมิลลาห์เรียนให้ดีให้ไม่ตกนรกเห็นหรือยังนี่พวกอะดาษนะเขาคิด
ทีนี้ของเราเข้ามาเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวต้องมาอีกนะเว้นไปนานๆหน่อยนะมีอยู่14อักษรนูนวันกอลมีวามายุยัสตูรูนอลิฟลามีมอลิฟลามเราไปนับนะไปนับมีทั้งหมด14อักษรบรรดานักวิชาการตัฟซีรเนี่ยเขาเอามารวมมาเป็นอะไรเป็นประโยคที่ให้สาระธรรมกับเราได้นัสซุนนะนูนกับซอดแปลว่าตัวบทนัสซุนฮากีมุนนะอันนี้มาจากอะไรตัวฮาตัวกาบตัวยาตัวมีก็อยู่ในนี่แหละ14อักษรนี่แหละนะเขาพอเวลาเอามารวมเป็นคำแล้วเนี่ยนัสซุนฮากีมุนกอติอุลลาฮูซิรเห็นไหมนัสซุนตัวบทเนี่ยที่เราอ่านอยู่อัลกุรอานเนี่ยเป็นตัวบทที่อะไรฮากีมุนมีวิทยาปัญญามีสาระธรรมคำสอนมีความสุขุมลุ่มลึกนะครับแปลวิทยาปัญญาเดี๋ยวเราไม่รู้วิทยามีอะไรวิชาการที่ให้ปัญญากับเรามีความลุ่มลึกกอติอุนและเฉียบขาดมาจากกอบตออินกอติอุนอลีฟตออินกอติอุนลาหูลามกับฮาเอามาจาก14อักษรที่เป็นฮุรุฟมุกอตออาแหละลาหูซิรสำหรับมันแล้วเป็นความลับใครก็รู้ไม่ได้เห็นยังเพราะฉะนั้นยาซีนอันความลับใครยาซีนไม่ต้องไปแปลว่าอะไรไม่ต้องไปแปลนูนก็มึงก็ไม่ต้องไปแปลยาซีนเป็นชื่อนะครับบางคนก็บอกเป็นชื่อของรอซูลนะอาลียาซีนสลามุนอาลาอาลียาซีนนะครับก่อนที่อัลลอฮ์จะให้เครดิตกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในตอนต้นของซูเราะห์ยาซีนที่เราอ่านเนี่ยยาซีนวันกุรอานินฮะกีมมั้ยยาซีนแล้วก็หลังจากยาซีนอะไรวันกุรอานินฮะกีมพูดถึงอัลกุรอานเห็นอย่างความตนาสุอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอัลลอฮ์พูดอักษะสาบานกับยาซีนก่อนแล้วก็บอกว่าอะไรขอสาบานกับอัลกุรอานอินนะกะละมินัลมุรซะลีนมูฮัมมัดทางนำที่ที่เจ้ามาเนี่ยที่อัลลอฮ์ส่งเจ้ามาเนี่ยเจ้าเป็นหนึ่งจากบรรดารอซูลนะอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอัลลอฮ์ส่งมานะการันตีรอซูลแล้วก็เป็นไงอินนะกะละมินัลมุรซะลีนอาลาซิรอติมุสตะกีมที่เอ็งเอามาสอนคนทั้งหมดเอ็งไม่ได้คิดเองเลยนะเอ็งเอาแนวทางที่เที่ยงตรงมาทั้งหมดเลยใครตามมูฮัมมัดทางตรงถึงอัลลอฮ์แล้วก็ทางตรงนั้นอะไรตันซีลัลอาซีซิรรอฮีมเอามาเพื่อเป็นสิ่งที่ถูกประทานมาจากพระผู้ทรงเมตตาการันตียาซีนยาซีนการันตีมูฮัมมัดนะครับหลายหลายคนอ่านยาซีนแต่ทำสวนทางกับยาซีนพี่น้องเห็นยังเพราะอะไรอ่ะเพราะกักไงปิดฮิดายะปิดตัวเองทั้งที่ตอนต้นของซูเราะห์ยาซีนเนี่ยถ้าเราอ่านจากอายะห์ที่1ถึงอายะห์ที่12เนี่ยนะเราจะรักนบีของเราอัลลอฮ์การันตีนบีของเราแต่ใครตามนบีไม่ผิดไม่หลงลีตุนดิรอกอมัมมาอุนดิราบาฮุมกอฟิลูนให้มูฮัมมัดลงมาเนี่ยเอาแนวทางที่เที่ยงตรงลงมานะมาบอกข่าวร้ายมาประกาศข่าวร้ายที่บรรพบุรุษของพวกเขาเหล่านั้นทํากันบอกกันเอาไว้แล้วแต่พวกเขาเหล่านั้นลืมละเลยกอฟิลูนเห็นไหมแล้วก็บอกว่าอินนาจันนานะบอกว่าอะไรอินนาจันอักลาลันนะครับในอายะห์ต่อๆมาเนี่ยอัลลอฮ์ทำในมือไปแขวนไปเนี่ยคนต่อต้านมูฮัมมัดหมดเลยในอดีตการอัลลอฮ์เล่าถึงสภาพการ1,400กว่าปีมาแล้วกลุ่มหนึ่งจากมุชริกีนได้ยินนบีอ่านซูเราะห์อัสซะญดะห์พอได้ยินจะไปหาตัวแล้วก็บอกให้มูฮัมมัดน่ะมันหยุดไม่ให้อ่านแต่ในขณะที่ไปพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮ์ลงโทษไอ้คนพวกเนี้ยให้มือเนี่ยว่าจะอันนาเนี่ยนะเนี่ยอักลาลันนะครับให้มือของพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยถูกแขวนไปกับต้นคอแบบเนี้ยไปหานบีพอเจอนบีบอกนบีขอดุอาให้หน่อยมือไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยถูกตึงเอาไว้อย่างเงี้ยเอาลงก็ไม่ได้ทำมาหากินอะไรไม่ได้นบีขอดุอาให้นบีขอดุอาให้ไอ้มือที่ตึงเอาไว้เนื่องจากว่าอะไรต่อต้านนบีหลุดมาพอหลุดมาเอาอย่างเก่าต่อต้านนบีอย่างเก่านะครับ
ต่อต้านนบีอย่างเก่าแล้วก็อัลลอฮ์ก็บอกสวาอุนอะลัยฮิมอันดัรตะฮุมอัมลัมตุนซิรฮุมลายุมินูมุฮัมมัดเท่ากันไอ้คนพวกเนี้ยทิ้งมันเถอะไม่ว่าแกจะไปบอกหรือแกจะไม่ไปบอกเท่าเทียมกันนะลายุมินูไม่ศรัทธาหรอกก็ไปแล้วน่ะจะไปต่อต้านนบีเนี่ยมือถูกตึงถูกแขวนอยู่นบีขอดุอาให้แทนที่จะอีหม่านศรัทธาเปล่าพอมือหลุดกลับไปกูฟอดอย่างเดิมเห็นหรือยังแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับในยาซีนพูดถึงเล่าเรื่องราวก่อนคิดการเอาไว้อีกหนึ่งส่วนนะครับเล่าถึงเมืองอันตอกียะนะครับวัดริบลาหุมมาสลันอัสฮาบันกอรยติอิยาฮันมุสลูนอัลลอฮ์ได้ยกนิทัศน์อุทาหรณ์ให้อยู่ในสุรยาซีนอ่านกันเปล่าวัดริบลาหุมต้องตะงุงด้วยนะมาสลันเนี่ยนะครับวัดริบมาสลุนอัสฮาบันอะมาสลันอัสฮาบันกอรยติอิยาฮันมุสลูนอัสฮาบันกอรยากอรยานี้เนี่ยคือเมืองอันตอกียะซึ่งเป็นเมืองที่นบีอีซาอะลัยฮิสสลามเคยเผยแพร่แล้วก็อัลลอฮ์ส่งรอซูลไป3รอซูลด้วยกันนะครับอัลลอฮ์ส่งไปอะไร3รอซูลส่งไปนะยาอะไรอิสยาฮุมุนอะไรล่ะอิสไนนี่ส่งไป2รอซูลนะครับฟาซัรนาบีซาลีซินและหลังจาก2รอซูลเนี่ยคนก็ไม่ฟังอัลลอฮ์ก็ส่งไปอีกรอซูลนึงไปหลังจากที่นบีอัลลอฮ์ยกนบีอีซาไปแล้วนะคนเมืองอันตอกียะที่อยู่เมืองที่นบีอีซาเคยเผยแผ่นะครับอัลลอฮ์มาเล่าในสุรายาซีนพระทรงไปไอ้พวกนี้ไม่เอาฮาบีบนัดยาร์เนี่ยนะครับเป็นคนหนึ่งที่อีมานกับคำสอนของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นคนเลี้ยงแกะก็ไปบอกว่าตามซีอิตตะบิอุลมุรซาลีนอิตตะบิอุมัลลายัสอัลกุมอัจเราะฮุมุฮตะดูนในยาซีนทั้งหมดตามซีให้ตามนบีให้ตามรอซูลเถอะให้ตามฮาบิบนัดญาติพอคนไปอยู่ในถ้ำซ่อนอีหม่านเอาไว้อยู่ในถ้ำที่เมืองอันตอกียะจนกระทั่งคนไปเจอไปถามฮาบิบฮาบิบก็อีหม่านศรัทธาในคำสอนของนบีอีซาพอรู้ว่าอีหม่านศรัทธาแล้วก็ดะวะคนให้อีหม่านศรัทธาพอเจ้าเมืองไปเจอไปพบคนกลุ่มชนของเมืองอันตอกียะไปเจอฮาบิบอันนัดญาตินะครับน่ะหรือยาซีนเนี่ยซูเราะห์ที่ถูกประทานลงมาเนี่ยนะครับที่ถูกประทานลงมาเนี่ยเป็นไงพอรู้ว่าฮาบีบนัดยันอีมานไม่ตรงกับกลุ่มชนของตัวเองขว้างจนกระทั่งตายพอฮาบีบนัดยันตายอัลลอฮฺสุลาก็ให้เห็นที่อยู่ของตัวเองในสวรรค์ยาไลตะเกามียะละมูนที่ไหนยาซีนอันกันยาไลตะเกามียะละมูนแปลว่าแม้อยากจะให้พี่น้องของกูมันได้มาเห็นเหลือเกินมันตายกันไปกี่คนแล้วที่ต่อต้านนบีที่ไม่ฟังนบีเนี่ยแสดงว่าเราเลยเวลานะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับฟังอาจารย์ก่อนเอาครับอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงเอาฮาบิบนัดญาตให้จบก่อน เดี๋ยวจะค้างกันฮาบิบนัดญาตนะครับก็ไปดะวะที่ในสุรยาซีนได้กล่าวเอาไว้เล่าเอาไว้เนี่ยในที่ผมเล่านะจากอายะที่1เนี่ยนะครับถึงอายะที่27เองนะครับเอามาสรุปให้พี่น้องฟังนะฮาบิบนัดญาตพอเรื่องมันแตกออกไปนะเป็นคนที่ยากจนเป็นคนที่อีหม่านศรัทธาตามคำสอนของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามบางคนก็บอกว่าเป็นช่างตัดเสื้อบางคนก็บอกว่าเป็นช่างไม้บางคนก็เป็นคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะแต่ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมินบาบิลอินมิบิฮิลายัมฟะบรรดานักวิชาการตัฟซีรบอกอัลลอฮ์ไม่ได้จะถามหรอกแล้วก็ที่ว่าตำบลเนี่ยบรรดานักวิชาการตัฟซีรเขาก็บอกไว้แต่เขาก็ไม่ได้เราฟันธงลงเข็มว่ามันเป็นอันตอกียะนะครับให้รู้ว่าเป็นเมืองที่นบีอีซาเนี่ยไปสอนไปบอกก็แล้วกันให้เรารู้เอาไว้แค่นั้นแหละนะครับเพราะอัลลอฮ์ไม่สอบสวนเราว่าเอ้ยตกลงในตำบลที่อยู่ในวัดริบลาหุมมัสลันอัสฮาบันกอรยะคำว่าอัสฮาบันกอรยะที่อยู่ในสุรยาซีนเนี่ยแปลว่าชาวตำบลมันตกลงมันตำบลไหนวะอัลลอฮ์ก็ไม่ถามหรอกแต่ว่าเราเรียนตัฟซีรเรารู้ไงแล้วแต่ก็อัลลอฮ์ให้มาอยู่กับเราเนี่ย1,400กว่าปีอัลกุรอานยังอยู่เนี่ยเราไม่อยากจะรู้อะไรเลยว่ามันมีอะไรบ้างเราก็ไปใช้กันแบบนี้นั่นฮาบิบนัดยาตคนนี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวสรรเสริญเอาไว้ในซูเราะห์ยาซีนเป็นคนที่เรียกร้องให้คนตามนบีคนตามรอซูลแต่พอเรื่องแตกออกมาเนี่ยถูกขว้างจนกระทั่งตายเพราะวันที่ฮาบิบนัดยาตตายเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็น
ชาวให้เห็นว่าที่อยู่ของฮะบีบเนี่ยคือสวรรค์ตายในหน้าที่ถูกขว้างตายเพราะอีมานศรัทธาต่อคำสอนของนบีศรัทธาต่อรอซูลตายไม่เหมือนชาวบ้านเขาตายในหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นพอไปเห็นแล้วฮะบีบก็บอกอะไรยาไลตะกอมียะละมูนโอ้ยอานิจาเอ้ยทำยังไงอยากจะให้พี่น้องของกูมารู้แล้วเกินว่าคนตามนบีแล้วตายเนี่ยมันมีความสุขขนาดนี้บีมากอฟารลีร็อบบีวะญะอะลานีมุกรอมีนนี่สิ่งที่อัลเลาะห์ได้ให้กับฉันได้อภัยโทษได้สมนาคุณให้กับฉันเนี่ยวะญะอะลานีมุกรอมีนทำให้ฉันเป็นคนหนึ่งจากคนที่มีเกียรติอยู่ที่ไหนในซูเราะห์ยาซีนกี่มากน้อยมาแล้วพี่น้องที่อยู่กับยาซีนตายกับยาซีนแต่ไม่รู้ว่ายาซีนอัลลอฮ์บอกอะไรเอาไว้อัลลอฮ์การันตีนบีเอาไว้นะครับเพราะนั้นพี่น้องไปต่อยอดนะไปต่อยอดอินชาอัลลอฮ์นะครับติดตามกันไปเรื่อยๆนะครั้งต่อไปเนี่ยอาจารย์มูฮัมมัดจะมาสุรยูซุปลองไปตั้งไปถามทำไมอัลลอฮ์ต้องเอาเรื่องของนบียูซุปมาเล่าเอาไว้ฟังเปิดประเด็นเอาไว้นะมันมีอะไรแล้วก็กล่าวไว้ละเอียดเลยตั้งแต่นบียูซุฟเล็กๆจนกระทั่งได้รับความสำเร็จได้ถูกกันแกล้ง111อายะในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ย111อายะอัลเลาะห์เล่าสตอรี่ชีวิตของนบียูซุฟตั้งแต่ลำบากถูกกันถูกแกล้งตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งจบ111อายะพี่น้องก็ไปติดตามไปอ่านเอาไว้ก่อนแล้วก็อินชาอัลเลาะห์หากมีโอกาสเราจะได้มาดูกันมารู้กันนะถ้าอยากจะฟังว่าอัลลอฮ์พูดอะไรทำไมอัลลอฮ์เอายูซุฟมาพูดไว้นะครับพี่น้องก็ให้บางชื่อบางอะไรนะฮุไซนีนะกระซิบไปแล้วก็เดี๋ยวได้มาเจอกันนะวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับท้ายที่สุดนี้ขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงให้กับพวกท่านทั้งหลายแล้วก็ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขอให้อัลกุรอานนั้นไปเป็นอะไรแสงสว่างทางนำเป็นรัศมีในหัวใจของพวกเราทุกคนนะครับให้เราเป็นคนที่ใฝ่ใจใฝ่ศึกษาสาระธรรมที่อัลลอฮ์ได้ฝากเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานจนกว่าจะได้พบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะตูบูอิไลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์